นี่แหละผมเนาะตั้งใจว่าไปอาบน้ำน้ำกันปึ๊บสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุภสุคนอีกตึมเซนเกาเซนเคยเนาะตอนนี้พวกเขาเนาะกำลังสิเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านลับแลเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาก็เดินทางไปกับทีมงานเนาะเบาใต้ดําแล้วก็คู่คิวเนาะหลายๆคนกันน่าจะฮู้จักดีสิเป็นแนวใดก็เฮาออกเดินทางแล้วก็เตรียมไปเบิ่งพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะเท่าที่ได้อู่ได้ล่มกับทางคูคิวเพิ่นเนาะเพิ่นบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะบ่มีทางรถที่มีก็เพียงแต่ทางเดินเท้าหรือว่ายางไปเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเขาสิเดินทางอีกไกลบ่ประมาณ1ชั่วโมงพี่น้องนับจากนี้ไปอีก1ชั่วโมงแม่นแหละก็บ่ไกลพอปานใดเฮามานี่น่าจะได้ประมาณครึ่งทางเนาะแม่นพี่น้องได้ครึ่งทางแต่ว่าเส้นทางที่เฮามาเป็นเส้นทางเรียบมันบ่ได้ขึ้นภูขึ้นดอยโอ้อันนี้ยังบ่ขึ้นภูอยู่แม่นนับจากนี้ไปจะได้ขึ้นภูยังเต็มหูแบบพี่น้องเนาะโอ้ตัวที่เฮาผ่านมาคือยังบ่แม่นภูพี่น้องถ้าผ่านมาเป็นน้ําจิ้มตัวทากพี่น้องยุคเคสนี้บ่ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ้าวจะเป็นลมเหรอจะเป็นลมเหรอทากครบจะเป็นลมเหรอพี่น้องเอาคือบ่ออกออกบ่ได้ญาติไม่ช่วยด้วยเอาญาติแท้ญาติเนาะบ่ทมน้ําลายใส่บ่ผู้เอาประสบการณ์เอาทากออกออกแล้วนะพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดลีลากันเอาออกประสบการณ์กันเอาออกนี่ตัวทากมือปราบสัมภเวสีออกกันเนาะนำมาลาเอาออกให้เบิ่งทำได้จ้ะคือไงเวลาทากกัดเนาะทากไว้ยักให้มันออกก็คือถมน้ำลายใส่พี่น้องถมน้ำลายใช่ใช่เป็นความจริงบ่ใช้ตัวทากนี่ว่าน้ำลายมันเฮามันเค็มมันเผ็ดจังนั้นแล้วก็เวลามันถึกตัวทากนี่มันก็สิฮ้อนสิแซ่บแล้วก็มันก็สิออกเองโอเคนะพี่น้องนะก็ตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดที่หน้าทางเข้าหมู่บ้านเป็นเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องค่อยๆสังเกตเบิ่งน้ำกันดีๆนะพี่น้องนี่ข้าพเจ้าบ่แปลกใจเลยนะพี่น้องเนาะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านลับแลพี่น้องนี่ให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องลองสังเกตเบิ่งเนาะตัวนี้คือทางเข้าหมู่บ้านเนาะคือทางเข้าหมู่บ้านแห่งนี้พี่น้องคือมันสิเป็นวงประตูเนาะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพี่น้องเป็นหินเป็นผานี่แหละแล้วก็มีหูลอดไปเนาะเป็นคือจังประตูนี่พี่น้องเนาะแล้วก็เวลาที่ว่าเฮาลอดทะลุข้ามประตูเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิมาพบอีกฝากนึงพี่น้องซึ่งในฝากนี่นะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเขาเจ้าพี่น้องตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเทียบพลอยเนาะก็หมู่บ้านแห่งนี้เนาะความจริงแล้วมีชื่อว่าบ้านจุกเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นหมู่บ้านของชนเผ่ากึมุเฮานะพี่น้องเนาะคือเท่าที่เฮาเข้ามาแล้วก็สังเกตเห็นเนาะที่โดดเด่นที่สุดก็คือเป็นลักษณะของบ้านเฮือนเพิ่นพี่น้องเนาะส่วนหลายก็คือสิเป็นเฮือนยกพื้นเนาะแล้วก็วัสดุเนาะที่เพิ่นเอามาเฮ็ดเฮือนของเพิ่นส่วนหลายก็คือเป็นวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติเนาะคือเป็นบ้านเป็นเฮือนของประชาชนเพิ่นในเขตนี้เนาะบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องแต่ว่า
ค่อนข้างจะเงียบเงาน้อยนึงเนาะเพราะว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งเพิ่นก็พากันออกไปเวียกไปนั่นนะพี่น้องเนาะช่วงเฮามานี่เป็นช่วงที่ว่าค่อนข้างจะสวยๆพี่น้องแล้วก็อยู่ในเฮือนของเพิ่นเนาะนี่โตที่เฮาสังเกตเห็นอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นภาชนะใส่น้ําของเพิ่นตัวนี้เป็นกระตุกเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นหม้อตัวนี้เป็นกระติกหรือว่าเป็นกระถังใส่น้ําของเพิ่นพี่น้องอยู่ในห้องในเฮือนของเพิ่นเนาะพี่น้องก็สิมีอุปกรณ์ใส่น้ําแบบนี้ก็เพิ่นก็สิใส่เป็นกระตุกแดแล้วก็มีขุแดเนาะเก็บใส่เป็นภาชนะเก็บน้ําของเพิ่นเนาะสิบ่มีแบบเป็นอุ้งใหญ่ๆเนาะสิมีแบบภาชนะน้อยๆเป็นขุเป็นกระตุกแบบนี้ซื่อๆเนาะในการก็เก็บน้ําของเพิ่นมัดแล้วก็ไปตักเนาะตอนนี้เป็นว่าแน่ใจว่าแม่นเราเข่าหรือว่าแม่นเฮือนพี่น้องแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเฮือนหลังนี่นี่บ่มีขันใดพี่น้องเนาะนี่เนาะเฮือนทุกหลังนี่มีขันใดหมดแต่ว่าอันนี้บ่มีพี่น้องบ่ฮู้ว่าเขาจะเอาขึ้นทางใดเนาะนี่อันนี้ก็คือเป็นเฮือนของมันพี่น้องเฮาสิสังเกตเห็นแล้วเนาะเฮือนแต่ละหลังก็คือสิเป็นเฮือนที่ว่ามุงด้วยฝ้าแบบนี้พี่น้องแล้วก็แอมด้วยฝ้าเนาะทุกหลังเป็นแบบนี้หมดพี่น้องเนาะนี่คือมันสิเป็นเฮือนแบบง่ายๆเนาะนี่เฮือนก็คือสิเป็นเฮือนแบบนี้เนาะเป็นเฮือนที่ว่าสร้างขึ้นจากวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติเนาะมุงฝาแอมฝาเนาะกะทางฝากนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็สิเป็นบ้านเป็นเฮือนเพิ่นล่ะเนาะอยู่อ้อมแอมตามนี้เนาะนี่ที่ตั้งของหมู่บ้านเพิ่นก็สิประมาณนี้เนาะคืออ้อมหอบไปได้ป่าเลยเนาะอ้อมหอบไปได้ผู้ผาป่าไม้พี่น้องนี่นะแล้วก็มีหมู่บ้านตั้งแทรกอยู่ระหว่างหอมผู้เนาะนี่ทางใดก็คือสิเป็นป่าเป็นผู้มันเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศนี่โคตรดีเลยพี่น้องเนาะนี่แล้วก็ทางข้างๆเฮือนเนาะชาวบ้านเพิ่นก็สิพากันเฮ็ดหัวแปลงสวนป่าไว้เนาะตัวนี้ก็คือเป็นหัวส่วนของเพื่อนพี่น้องเนาะนี่นะเพื่อนก็ชิปุกมักเพชรมักเขือเป็นพักมีสีใบแมงต่างๆเนาะคือครบอยู่ในนี่เลยพี่น้องเพราะว่าหมู่บ้านของเพื่อนนี่คือบ่มีตลาดคือจังในเมืองคือเวลาอยากสิกินแมงอยากได้แมงก็คือต้องหาเองตามธรรมชาติเนาะหาเองตามผู้ตามป่าแล้วก็มาแต่งครบแต่งกินเนาะประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้เป็นคอกเป็ดคอกไก่ของเพิ่นนะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นก็เฮ็ดบ้ากดีๆบ่งามๆนะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็สัตว์เลี้ยงของเพิ่นเนาะเป็นหมูเป็นนั่นเพิ่นก็สิปล่อยเลาะแบบนี้ล่ะพี่น้องเนาะปล่อยให้มันไปลินแล้วก็เลาะหาครบหากินเนาะนี่กล่องเฮือนเพิ่นเนาะคือดังที่บอกไปเฮือนของเพิ่นนี่สิเป็นเฮือนที่ว่าค่อนข้างจะยกพื้นสูงเนาะแล้วก็ทางไต่ตารางก็สิเผื่อแบบนี้ล่ะพี่น้องเนาะเป็นคอกเป็ดคอกไก่มันก็สิเลี้ยงแล้วก็มีฟืนมีนั่นเนาะไว้ทางตารางนี่แบบนี้พี่น้องเนาะมีฟืนมีนั่นไว้กล่องเฮือนแบบนี้แล้วก็ออกมาทางเบื้องนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้ําห้วยพี่น้องเนาะที่ชาวบ้านเพิ่นพากันมาอาบมานั่นอยู่นี่ล่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงที่เฮามานี่ค่อนข้างจะบ่โชคดีพอเท่าใดเนาะพี่น้อง
คือมันเป็นช่วงที่ว่าค่อนข้างจะใช้สายๆเนาะชาวบ้านเพิ่นก็เลยบ่มีไผมาอาบน้ําอาบท่าพี่น้องนี่ปู้พี่น้องน้ําคู่ใช้เลยพี่น้องนี่โอ้ทๆๆๆๆนี่นะตอนนี้นี่เป็นบ้อนอาบน้ําอาบท่าของชาวบ้านเพิ่นพี่น้องโอ้ความใสนี่โอ้เถอะพี่น้องเนาะคือน่าเสียดายสุดพี่น้องเวลาที่เฮามานี่มันบ่ถึกช่วงที่ว่าเพิ่นพากันมาอาบเนาะคันถ้าเฮามาแล้วก็ถึกช่วงที่เพิ่นมาอาบนี่มันสิสุดยอดกว่านี้พี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็คือออกจากหมู่บ้านเป็นเทียบห้อยความจริงก็คือดังที่บอกไปหั่นแหละหมู่บ้านแห่งนี้บ่ได้ชื่อบ้านลับแลเนาะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นบ้านลับแลพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายพี่น้องไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี